ยอง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 โลโลโทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มชาแนลครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Forza Horizon 4นะครับนะอีก2ชั่วโมงเขาก็บอกว่าจะเปลี่ยนแล้วนะจะเปลี่ยนฤดูแล้วนะครับอีก2ชั่วโมง5นาทีนะครับผมจะเปลี่ยนจากวินเทอร์เป็นน่าจะเป็นสปริงไหมน่าจะใช่แล้วนะเดี๋ยวจะไม่มีหิมะแล้วดีใจครับผมไม่มีหิมะเนี่ยว่ามีหิมะรู้สึกว่าจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับYour content has been at your profile เฮ้ยมีอะไรมาวะมีรถมาใหม่นะครับเขาบอกว่าให้ไปดูในการ์ลาดของเราไหนขอดูในการ์ลาดสิผมรู้สึกว่าผมจะกดรับรถแมคลาเรนมานะครับเดี๋ยวไปดูดีแมคลาเรนแมคลาเรนว้าวโอ้ my god เราได้ 720S นะครับแล้วก็ได้อะไรเนี่ยมันอ่านว่าอะไรเซนน่าเหรอผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านงี้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวรถคันละล้านเลยนะได้ฟรีผมไม่คิดว่าจะได้คันนี้ไงโอ้โหเฮ้ยสุดยอดรถฟรีครับผมเจ๋งดีว่ะไม่ต้องไปซื้อเลยมีรถฟรีเดี๋ยวเราวันนี้เรามาเล่นคันไหนดีอะ 720S หรือคันนี้ดีเดี๋ยวมาเล่นคันนี้ก่อนดีกว่า 720S นะครับคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะคันนี้คือมันเป็นข่าวมาเว้ยที่ประเทศไทยนี่แหละที่ว่ากระบะกับรถคันนี้ซิ่งมาด้วยกันแล้วก็เบรกไม่ทันกระบะชนตูด สวยงามตามท้องเรื่องเปิดประตูแวบโอ้สวยนะใช้ได้เลยไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับโอ้โหเพลงมันมากมันแบบนี้รับรองว่าลิขสิทธิ์สุดๆเลยนะออดิโอไปปิดเพลงไปดีกว่าเปิดสตรีมเมอร์โหมดครับ accept ไปรู้สึกว่าคันนี้จะขับเคลื่อน2ล้อหลังว่ะโหดิฟมันเลยนะเนี่ยถ้าเกิดเอาไปดิฟนี่ดิฟมันเลยขับล้อหลังอะเอาละไปไหนดีไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันไปแต่งรถกันก่อนดีกว่ามั้งผมว่าผมไม่แต่งเองหรอกผมจะไปแค่แต่งลายก็พอแต่งลายแต่งล้ออะไรเงี้ยพวกเซตอัพอะไรเงี้ยผมจะขอโหลดแบบฝรั่งมานะครับแข่งรอบเมืองแบบกริปอ่ะ X99 เอาไปจูนนิ่งเขาจูนมาให้เรียบร้อยแล้วแค่นี้เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยเขาจูนมาให้เราเรียบร้อยเสร็จสับนะครับผมเนี่ยมาดูลายรถดิผมขี้เกียจแต่งลายนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะขอลายจากคนที่เขาแต่งเอาไว้นะครับอู้เดี๋ยวชอบว่ะลายเนี้ยเจ๋งดีมีคนไลฟ์33คนนะครับดาวน์โหลด619เฮ้ยผมชอบวันลายเนี้ยเดี๋ยวดูลายอื่นก่อนลายอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่เฮ้ยแต่ลายนี้สวยจัดเลยเดี๋ยวเราไปแข่งรอบเมืองกันเลยดีกว่าไงเฮ้ยสีสวยนะสีเจ๋งดีว่ะสุดยอดอะมันออกแนวสีฟ้าแล้วก็มีชมพูอยู่ขอบๆนะครับยอดแรงๆแบบนี้ต้องไปซิ่งกันหน่อยแล้วเว้ยไปจัดสักหนึ่งสนามโว้นี่เสียงรถหรือเสียงอะไรโคตรโหดนะครับยังโหดเสียงนี่สุดยอดเลยนี่เดี๋ยวเราไปสนามตรงนี้ครับเป็นสนามแข่งแบบรอบเมืองนะอันนี้ปรับเป็น AWD ขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับแบบเฉลี่ยนะฮะเสียงโคตรโหดอ่ะโอ้ยเมื่อไหร่หิมะจะหมดไปไม่ชอบนะหิมะมันทำให้รถเราไม่เกาะถนนเอาซะเลยนะครับยูฮู้โอ้กลางคืนแล้วกลางคืนวายจุงโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้มายไปวิ่งลุยหิมะไปนะครับไปครับลองเซิร์ฟดูนะแรงสุดยอดมีกี่เกียร์เนี่ยรู้สึกว่าเครื่องยนต์นี้จะมี6เกียร์นะครับแต่เครื่องเดิมมีกี่เกียร์ไม่รู้นะยังไม่ได้ลองเลยนี่มาแข่งรอบเมืองนะครับรอบแมปแข่งแบบโอเพนเราจะแข่งแค่1รอบซีซั่นขอเป็นซัมเมอร์แล้วกันนะครับผมบรรยากาศขอเป็นแบบเคลียร์แล้วกันไม่ต้องมีอะไรแล้วก็เวลาฟิกเอาไว้นะครับช่วงเวลาก็จะเป็นเช้าๆบ่ายๆเอาเป็นบ่ายๆนะไป let's go แม่ชอบสีว่ะสีสวยมาก
คือมันจะมองได้หลายมิตินะมันจะเหมือนเป็นสีผสมกันสวยดีสวยดีในชีวิตจริงถ้าทำสีแบบนี้นี่ถ้าจะหมดเยอะนะครับเย้ yeah! มาแข่งกันก่อนดีกว่าบอกเลยว่ามันแน่นอนนะเราก็จะปรับความยากให้มันยากที่สุดนะครับแต่ว่าสเตียริ่งก็ยังจะเป็นนอร์มอลอยู่นะเพราะว่าถ้าเป็นสเตียริ่งแบบซิมูเลเตอร์ซิมูเลชันอะไรเนี่ยขับยากนะครับ Let's go Man ลบไปเพื่อนลดแรงมาแล้วแต่ละคันมันก็แรงพอๆกับผมเลยนะยาวไปยาวไปโอ้เลี้ยวโคตรดีเลยครับต่างจากอากิล่า RS ผมเลยอากิล่า RS คือผมแต่งเองด้วย ไม่ได้ใช้จูเนอร์ไอจูนิ่งของฝรั่งเลยนะครับแมนแวบแวบขอแซงหน่อยพี่ผมรีบไปซื้อของให้แม่น้ำปลาแม่หมดเหลือแต่ชูรสกับมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยเฮ้ยอะไรของกูเนี่ยเล่นมุกอะไรเนี่ยคุยกับใครเนี่ยฮะรู้สึกว่าพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เขาจะมาเล่นเกมนี้แล้วนะครับที่เขามาเล่นเกมนี้ก็เพราะว่าเขาไม่รู้จะเล่นอะไร ไปยาวไปถ้าพี่เอกดูคลิปนี้อยู่แต่กูว่าคงไม่ได้ดูแต่ถ้าได้ดูแล้วก็มาแว้งกับน้องๆได้นะจ๊ะเดี๋ยวน้องๆจะพามาอ้าว เดี๋ยวน้องๆจะพามาเก็บตังค์เก็บตังค์แล้วเอาไปซื้อรถสามล้อเป็นยาวไปครับจังหวะนี้ก็ทำไมกูต้องพูดว่ายาวไปวะคือผมชินแล้วไงชินกับคำว่ายาวไปนี่ไงยูฮูโอ้ยขับดีว่ะคันนี้แต่ก็ต้องเบรกก่อนเราไม่ได้เซียนอะไรขนาดนั้นหลายคนถามว่าทำไมผมมีเงินเยอะนะครับง่ายๆเลยครับผมแข่งบ่อยๆยาวไปอยากได้เงินเยอะก็แนะนำว่าเนี่ยแข่งแบบเนี้ย50รอบใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะครับใครวิ่งเก่งๆหน่อยก็6ชั่วโมงใครวิ่งแย่ๆเหมือนผมก็ประมาณ7ชั่วโมงนะได้เงินดีได้โคตรเยอะเลยแหละยาวไปเนี่ยยาวไปแกกูพูดอะไรติดปากนะตลอดเลยเนี่ยผมอะซิงกันหน่อยครับซิงกันหน่อยก็ใครอยากเล่นกับผมก็แอดมากันได้นะจ๊ะทักมาในแฟนเพจก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าผมเล่นคนเดียวผมก็เบื่อเบื่อเหมือนกันแข่งกับ AI แข่งกับฝรั่งก็เก่งเกิน ตามก็ไม่ทันนะครับโอ้แหกโค้งไปยาวไปครับไอดอลผมบอกว่าทางตรงนั่นแหละดีที่สุดแต่ผมว่ามันไม่ใช่แล้วพี่ผมไม่ชอบเข้าป่าขนาดนั้นวิ่งยาวไปเกมแข่งรถนี่ถ้าจะให้วิ่งดีๆมันต้องวิ่งแบบสมาธิโคตรเยอะเลยนะประมาณว่าแบบห้ามบ่นห้ามพูดมากอ่ะคือต้องมีสมาธิดีๆครับถึงจะขับไปดีๆนะแวบอย่าไปอย่าไปโอ้มันว่ะคันนี้ขับสนุกว่ะไม่เหมือนอากิล่า RS ผมเลยอันนั้นจูนเองเว้ยแบบมันไม่ได้วิ่งดีขนาดนี้นะอย่าไปครับอย่าไปอันนี้เขาเรียกซุปเปอร์คาร์ใช่ไหมไม่รู้ว่าคันนี้เป็นซุปเปอร์คาร์หรือว่าไฮเปอร์คาร์วะน่าจะเรียกว่าซุปเอ้าน่าจะเรียกว่าซุปเปอร์แคนเอ้ยซุปเปอร์แมนเหมือนกันซุปเปอร์คาร์ช่วงนี้เป็นแรมรู้ลิ้นพันกันตลอดเลยอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้มันแหวนยาวไปครับตอนนี้วิ่งมา4นาทีน่าจะครึ่งทางแล้วมั้งจริงๆต้องถึงชายหาดนะครึ่งทางยาวไปเสียงนี่สุดยอดเลยวะ
แต่คนที่เขาเป็นซินเซียนภาค3มาก่อนเขาบอกว่าภาคนี้เสียงไม่โอเคนะเหมือนเสียงภาค3ดีกว่านะครับผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้นว่าภาค3เล่นได้แป๊บเดียวเองภาค3เล่นแบบยังไม่มีเงินล้านเลยยูฮูแต่ผมว่าภาคนี้หาเงินง่ายดีนะไปครับยอมไปรถเกาะถนนดีวะมันแหวน AI ยังตามเราไม่ทันนะครับวันนี้วิ่งดีเว้ยปกติจะตีคู่กันมาเลยนะวะครับเนี่ยเดี๋ยวด้านหน้ามันจะมีทางให้เหินด้วยผมจำได้เนี่ยตรงเนี้ยแต่มันจะมีทางให้เหินนะครับวิ่งบ่อยไงเคยวิ่งมาตั้ง50รอบจำได้แม่นเลยตรงนี้เยี่ยมเหินกันหน่อยอ้าวไม่เหินวะตอนนั้นเอาอากิล่า RS มานะมันเหินเพราะว่ามันวิ่งแบบโคตรเร็วคันนี้กริปมากเลยวะกริปสมชื่อจริงถ้าเป็นอากิล่าผมนี่บินอย่างเดียวลอยละลิ้วไปไหนก็ไม่รู้โอ้ยแหกโค้งครับแหกโค้งครับโมเตโมโหยนเดี๋ยวไปพี่น้องเกมนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนดูไปเรื่อยๆนะครับเอาตรงนี้เลยลืมเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงเขาก็จะเปลี่ยนฤดูใหม่ละจะไม่มีหิมะละเราก็จะได้แข่งบนถนนที่แห้งๆบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวไปโหดูวิ่งยังไงว่ารถพังผมวิ่งยังไงผมวะรถนี่แบบว่าพังเลยนะเดี๋ยวไปครับดูดิรถบุบหมดเลยอะเละอย่างเดียวแวนรู้สึกว่าเหมือนจะใกล้เข้าเส้นชัยแล้วนะตรงนี้มันคุ้นๆเหมือนจะถึงเส้นชัยแล้วเลยยาวไปโอ้ยคนที่วิ่ง7นาทีมันวิ่งกันยังไงวะผมนี่อยากจะเก่งแบบนั้นบ้างเลยนะครับเอ้าใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับผมอีกประมาณ 2-3 โค้งนะครับแหกครับตรงนี้มาเร็วเกินนะโอ้ยแหกมายาวไปแต่พูดถึงวิ่งดีกว่าอากิล่าผมมากๆเลยนะอากิล่าผม8นาทีกว่านะครับ8นาที20กว่าวิแสดงว่าคันนี้วิ่งดีกว่าครับเย้ถึงเส้นชัยแล้ว yes แป๊บนี่ได้เท่าไหร่ได้เป็นแสนได้ค่าแต่งรถคืนแล้วครับผมแหมสบายๆด้วยความที่ว่าผมซื้อแบบ VIP ด้วยมั้งคือซื้อแบบแพงสุดอ่ะมันจะมี VIP มาให้ VIP คือสมมุติว่าเราแข่งได้เท่านี้มันก็จะได้อีกเท่านึงใช่มั้ยมันก็จะได้ตังค์แบบเยอะแล้วก็หาเงินง่ายนะครับได้อะไรครับอ้าวได้อีกแสนตอนนี้ก็ครบแล้วได้ของคืนแล้วครับผมได้เงินค่าแต่งรถคืนแล้วไม่ขาดทุนแล้วจ้ะเอาเราออฟไลน์อยู่นะเดี๋ยวคอนเน็กต์ของเลสันไลฟ์ก่อนไปวิ่งเมืองหิมะกันหน่อยสิยูฮูอ้าวตรงนี้ทำไมเป็นน้ำ
เออตรงนี้เป็นน้ำอ่ะตรงนี้ไม่เป็นหิมะตอนรู้สึกว่าหาห้องออนไลน์จะนานนิดนึงครับอันนั้นผมวิ่งในน้ำเนี่ยขึ้นไปข้างบนแวบไปซิ่งกันหน่อยครับผมยูฮูแฮกไหนดูมุมมองบุคคลที่หนึ่งมุมมองบุคคลที่หนึ่งรู้สึกว่าจะขับยากมากดูดิหิมะเต็มไปหมดเลยนะครับเยี่ยมจริงๆยาวไปดึงเบรกมือแล้วก็ดิฟแหกหมดเลยเออรถคันนี้แปลกๆนะด้านในเหมือนทำแบบเป็นรถแข่งโดยเฉพาะเลยว่ะดูดิคือแบบหน้าปัดมีอยู่แค่นี้เองอะแบบไม่เน้นอะไรมากครับเหมือนเอาไว้ขับแข่งอย่างเดียวเลยเว้ยแต่แบบนี้ก็เท่ดีนะไปทางที่ดีที่สุดคือทางตรงครับตรงไปอย่างเดียวรู้สึกว่าจะหาห้องออนไลน์ยากนิดนึงอะไรสักออนไลน์หมุนสปินไหมในคอมหมุนหน่อยดิเผื่อได้ของดีได้อะไรเอ่ยได้นาฬิกาเอามาทำไมอยู่โอเคตอนนี้กำลังจอยเซสชั่นนะครับดูซิว่าจะเจอคนหรือเปล่ารู้สึกว่าเราจะจอยเจอคนแล้วนะครับมีอีเวนต์อะไรให้ทำบ้างโอ้มีแต่อะไรก็ไม่รู้อันนี้ S1 อันนี้อะไรแข่งแบบเบรโชคาไม่เอาอ่ะไม่เอาคนอยู่ไหนกันหมดวะขอดูเพลย์ลิสต์หน่อยได้ไหมเพลย์ลิสต์มี35คนนะครับชวนแม่งทุกคนอ่ะใครเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้เราชวนหมดแล้วตอนเนี้ยมีคนจอยมาแล้วเว้ยจอยมาก็ดีมากเลยพวกเดี๋ยวจะไปหาสนามแข่งนะนี่อันนี้สนามแข่งอะไรเอานี้เลยดีกว่าพร้อมลุยจอยมาจอยคอนวอยมาครับจังหวะนี้จอยมาเลยครับผม subject อะไรเนี่ย172จอยมากันเยอะๆอ้าวคุณเป็นใคร มึงเป็นไผมึงมาส่วนกูนี่นะหลายคนอาจจะงงครับ PVP เลยครับมาแล้วสตรีทเรคครับผมอ้าวแล้วลืมใส่ยางไอ้นี่มาเวรกรรมผมลืมใส่ยางหิมะมาครับมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยอ้าวเดี๋ยวเราแข่งแบบ VS ไม่ใช่เหรอหรือ PVP แสดงว่าผิดโหมดมันจะมีโหมดนึงอ่ะที่แข่งแบบเป็นทีมนะครับอันนั้นน่าจะเป็น PVP มั้งผมจำไม่ผิดไปซิ่งกันหน่อยโหแต่ละคนรถแรงมากโอ้ยโหดเดี๋ยวแรงกันทุกคนแต่ว่าเกือบจะแหกเบาๆหน่อยพยายามเข้าโค้งเบาๆก่อนนะครับไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดปัญหานี่ทางตรงๆก็หยิบๆไปครับทางโค้งนี่ต้องเบรกหน่อยเดี๋ยวไปพี่น้องมีคนออกไปแล้ว1คนออกคอนวอยอ๋อไม่ใช่ออกห้องใช่ไหมอย่าไปโอ้รถปัดอะรถแรงเกินอันนี้เล่นกับคนนะครับไม่ได้เล่นกับบอทนะครับเปลี่ยนสไตล์การเล่นบ้างนะเล่นกับคนออกคอนวอยไปแล้วอุตส่าห์ชวนมาแข่งรถด้วยกันออกไปเฉยเลยอย่าไปโอ้ยเบรกก่อนครับสงสัยรถแต่ละคนน่าจะขับเคลื่อนล้อหลังหรือเปล่าถ้าเกิดขับเคลื่อนล้อหลังนี่คือแบบเละเลยนะโอ้โหแหกตอนนี้ห้องเหลือแค่4คนนะครับมีคนออกไปแล้วอ้าวเลยจุดมาร์คเย้
บนถนนตรงนี้ไม่ค่อยมีหิมะเท่าไหร่เนี่ยถ้าเล่นออนไลน์ก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องเลยนะเหมือนเล่นตอนแรกๆแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยครับเหมือนชอบแบบมาแข่งรถถังเงินดีกว่าสนุกกว่านะครับมันแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบแบบเนื้อเรื่องเสพเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้ยาวไปครับมีเข้าโค้งเบาเกือบไปแล้วเย้แข่งรถกลางคืนนี่ผมไม่ชอบเลยนะสายตาผมไม่ดีครับมองไม่ค่อยเห็นหลายคนสงสัยว่าทำไมผมต้องใส่แว่นเล่นเกมจริงผมสายตาสั้นนะเดี๋ยวถ้าเก็บเงินได้เยอะๆเดี๋ยวผมจะไปทำเลสิกซะหน่อยโลกของคนสายตาสั้นคือแบบมันจะเบลอๆนะมันไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นหรอกคือมันเห็นแต่ว่ามันเบลอนะครับมาครับยาวไปตอนเด็กๆนี่ผมเคยอยากเป็นนักแข่งนะเว้ยพอรู้ตัวเองสายตาสั้นนี่ก็ไม่อยากเป็นละมาครับผมยาวไปโอ้โหมีรถสวนมาด้วยเดี๋ยวไปชนซะก่อนแหวบโอ้โหหิมะหนามากครับตรงนี้อยากให้มันหมดไปสักทีเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยโอ้โคตรลื่นครับตรงนี้เนี่ยยางหิมะมีผลมากครับสำหรับตรงเนี้ยนะยาวไปโอ้แหกครับนี่ขนาดเข้าโค้งช้าๆนะยังแหกได้ขนาดนี้ช่วยดิฟเลยครับดิฟอ้าวมีคนออกห้องไปอีก1คนนะครับผมเหลือแค่3คนแล้วครับตอนนี้อารมณ์น่าจะประมาณว่าเอ้ยขับยากกูไม่ขับแม่งละก็ทางมันเป็นหิมะไงมันขับยากเลยครับยาวไปตอนนี้เราก็วิ่งมาครึ่งทางนะครับผม 50% 54 55% ละโอ้โหนู่นยังอยู่นู่นก็อยู่เลยแสดงว่ารถเขาน่าจะเป็น RWD นะขับยากมากแต่ผมบอกเลยว่าอย่าเพิ่งออกนะครับผมเพราะว่าถึงแม้จะเข้าเส้นชัยทีหลังนะครับได้เงินเหมือนกันนะฮะเกมนี้เหมือนเน้นแข่งแบบเล่นให้สนุกครับเข้าที่โหลห่างจากที่1ไม่เท่าไหร่นะผมเคยแพ้แต่ว่าปกติสนามนั้นมันจะได้ 100,000 ใช่ไหมแล้วพอแพ้ได้ 7-80,000 น่ะขนาดแพ้นะอันดับสุดท้ายนะครับยังได้ตั้ง 7-80,000 แสดงว่าไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรขนาดที่ว่าจะต้องเข้าที่1ตลอดนะไม่ต้องขนาดนั้นนะเหมือนเนี่ยเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่ามีตติ้งกันดีกว่าจะว่าไปใครอยากเล่นกับผมก็แอดมาเลยเจ้าทักมาในแฟนเพจเจ้าจะได้ออกทริปกันห้องหนึ่งมันรับได้72คนอะผมไม่รู้ว่า1คอนบอยได้เท่าไหร่นะแต่ว่าเซสชั่นหนึ่งอะ72คนแต่คอนบอยรับได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับมันจะเป็นยังไงครับถ้าเล่นแข่งรถกัน30กว่าคนถ้าจะเละน่าดูนะไปยาวไปโอ้ตรงนี้หิมะหนาโคตรเนี่ยตรงนี้วิ่งยากตอนนี้เราวิ่งมา 90% แล้วนะครับผมยาวไปพี่น้องโอ้แฮกเห็นไหมพี่เอกทางตรงมันไม่ได้เร็วที่สุดมันยาวไปตรงนี้ดึงเบรกมือช่วยครับสไลด์สปอยเลอร์ผมหลุดไปแล้วนะครับ
หายไปแล้วรถก็บุบทั้งคันนะครับผมรถราคาตั้งหลายล้าน yes เรียบร้อยชนะพอชนะเสร็จก็ต้องมารอคนอื่นนะครับเรียบร้อยชนะครับผมได้เงินเท่าไหร่ได้เงิน 59,000 นะครับสุดยอดสุดยอดเย้แล้วก็ปลดล็อก achievement ไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหได้ทำไมมันไม่สุดมาเยี่ยมยอดครับผม เอาล่ะเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันบ้างนะเล่นแข่งอย่างเดียวมันก็เดี๋ยวจะซีเรียสกันเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาขับรถเล่นกันบ้างนะนี่มาขับรถดิฟตรงนี้ดีกว่ามาพร้อมครับดึงเบรกมือต้นไม้ไงต้นไม้ แรงเกินแรงเกินเข้าเบาๆเข้าเบาๆดึงแล้วก็โอ้โห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 เก็บหมดเลยครับตรงนี้เข้าแรงเกินไปเบาๆนิดนึงเอ้ดิฟดิฟดิฟโอ้ยสุดยอดดิฟ4ล้อมันจะดิฟยากเลยวับช่วยมาขออีกรอบนึงครับเรานี่ใส่ดิฟโอ้โห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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงนี้ขอนินเนียนขอนินเนียนโอ้โอ้โอ้ไม่เนียนเอาใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเราไปฟอร์ซ่าไลฟ์กันไปเก็บแต้มเออได้อยู่ขอซ่าไลฟ์2นาทีครับเดี๋ยวขอดิฟตรงนี้แป๊บนึงปอดด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 ดโอ้แหกอย่างเดียวเลยฟอร์ซ่าไลฟ์ก็จะประมาณว่าเขาจะให้ไปทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็เราจะได้แต้มนะครับเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับผมแต้มที่ได้เอาไปทำอะไรแต้มที่ได้ก็จะเอาไปแบบว่าแลกของประจำสัปดาห์นั้นนะครับอย่างสัปดาห์นี้จะมีเชฟโรเลตโคโลราโด ZR2 มันก็จะสามารถใช้พอยต์ซื้อได้เลยนะตรงไหนว่าเนี่ยๆ Winter Forza มันจะมีรถเชฟโรเลตอยู่ตรงนี้ซึ่งผมซื้อไปแล้วนะครับอยู่ไหนว่ามันกดดูตรงไหนไม่รู้ผมก็จำไม่ได้แต่อยู่ตรงนี้แหละนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เราก็มารอที่จะแข่งอีก1นาทีนะครับนี่เราก็สามารถแชทกับเพื่อนได้นะมันจะเป็นควิกแชทแล้วก็ให้ไปก่อนเฮ้ยมีคนยศเดียวกับเราด้วยครับ1ดาวเป็นๆโหตรงนี้หิมะหนามากนี่มันรถคูนิเก้นนี่หว่ารถดิฟไนท์คาร์รถไนเยี่ยมยอดใครเสียงแตงกันวะเอ้ยเราก็มีเสียงแตงของเรานะครับเอาละอีก22วินาทีรถฟรีใครๆก็ชอบนะครับก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะเหมือนเขาจะแจกคนที่เล่นเดโมมาก่อนมั้งผมก็จำไม่ได้4 3 2 1ภารกิจแรกทำไร Go to speed tab ไป speed tab ไปช่วยกันเอา speed tab หน่อยโหรัดเลยดีกว่าโอ้บินสปอยเลอร์หายหิมะหนามากไปทุกคนช่วยกันทำอาหารกินไปเอาสปีดแท็บกันจริงๆผมวาร์ปไปเลยก็ได้นะแต่ขี้เกียจโอ้ขี้เกียจมากไม่ดีครับไปเยอะไปนี่สปีดแท็บตรงนี้1 2แชะได้เท่าไหร่300กว่า
ไปแล้วเราก็วนกลับไปครับผมแหม200กว่าปั๊บสปีดแท็บยังง่ายนะถ้าเป็นสปีดโซนมันจะยากมากเลยครับเพราะว่าสปีดโซนมันจะต้องเก็บความเร็วในโซนนะแล้วช่วงนี้หิมะตกครับงานเข้าเลยแหละบันไดไส้นะมันจะยากมากเลยปึ๊บเรียบร้อยต่อไปดิฟโซนครับไปดิฟโซนดิฟโซนโอ้เดี๋ยวรัดไปน่าจะช้าวิ่งตรงนี้ดีกว่ารถคันนี้ดิฟไม่ค่อยดีนะแต่ก็ผมก็จะพยายามนะครับปั้นแวบไม่ได้ออกแบบมาให้ดิฟแต่ผมก็จะพยายามดิฟไม่ได้โอ้ no แฮกมาช่วยกันเพื่อนๆโอ้โหเฟลโอ้งานเข้าแล้วครับดันเฟลซะก่อนนะมาโถเอ้ยเพื่อนเราจะช่วยนายยังไงดีเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนรถมาก่อนเราสามารถเปลี่ยนรถได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนรถก่อนเลยเดี๋ยวขอเอารถดิฟมาไมค์คาร์นี่รถดิฟเอาให้มันเหมาะสำหรับทางหน่อยนะครับเยี่ยมยอดโอ้โหเพิ่งได้แสนกว่าพอยต์เองไป let's go มา let's go นี่ถ้าเป็นรถดิฟมันก็จะได้พอยต์เยอะมากนะครับผมก็ดิฟไม่เก่งหรอกนะยิ่งทางแบบนี้ยิ่งดิฟไม่ค่อยเก่งเลยแต่พูดถึงดีกว่าคันเมื่อกี้เยอะนะครับนี่89,000นี่สวยๆมาอีกรอบไป let's go ดึงครับแล้วก็เหยียบดิฟพยายามให้รถปัดให้ได้เยอะที่สุดฟาโอ้โหล้อเลยขอบก็ไม่ได้นะครับคะแนนไม่ขึ้นYes เอาหน่อยเพื่อนช่วยกันดิฟอีกรอบน่าจะได้แล้วน่ะไปเก็บแต้มเก็บแต้มกันหน่อยจ้าดึงแล้วก็เหยียบโอ้ยแหกล้อเลยขอบนี่คะแนนไม่ได้นะครับต้องพยายามให้อยู่ในทางตลอดเวลาYes ต่อไป Danger Sync น่าจะเป็นโดดนะครับคราวนี้เอารถไปโดดก็เอาแม็กลาเรนเรานี่แหละไปแม็กลาเรนอยู่ไหนนี่เอาคันนี้ไปLet's go อยู่ตรงไหนวะเนี่ยที่โดดเพื่อง่ายต่อการโดดเอ้าโอ้โหอย่าเพิ่งขึ้นมาสิพี่รู้แล้วอย่าเพิ่งขึ้นมาทำภารกิจอยู่เนี่ยต้องขึ้นมาตลอดเลยที่โดดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะวาร์ปไปหาเพื่อนตรงนี้มาพร้อมไปครับอย่าไป
ยี่หู200 200เมตรได้อยู่ได้อยู่200เมตรรู้สึกว่าเราก็จะต้องกลับมาอีกนะครับกลับมาโดดใหม่อีกรอบผมว่าวาร์ปดีกว่าง่ายดีมันจะประหยัดเวลาด้วยไป let's go โดดครับยี่หูโอ้เฟลเฉยเลยลงไม่สวยลงท่ายากไปนิดนึง โอ้โหเฟลเลยครับเสียดายนะครับตั้ง200กว่าเมตรนะฮะอีกนิดเดียวเย้เรียบร้อยแหมเพื่อนเหล่านี้ก็ช่วยกันทำมาหากินได้ดีมากเลยนะครับก็ได้ฟอสซาพอยต์มาอีกนะครับผมตอนนี้เราก็มีพอยต์เท่าไหร่แล้วเนี่ยจาก200กว่าตอนนี้มี330พอยต์แล้วนะครับโอ้สบายมากสบายมากสบายจริงครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็รถฟรีอย่าลืมไปรับกันนะครับรถฟรีจะอยู่ที่อยู่ตรงนี้นะตรง Xbox Live นะครับในช่องแชทกดเข้าไปในช่องแชทนะครับก็จะเจอเนี่ย Xbox Live เขาจะส่งข้อความมานะครับแล้วก็ไปอ่านพออ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็กด redeem code เราก็จะได้รถฟรีนะครับของผมได้มา2คันนะครับก็เป็น McLaren ทั้ง2คันเลยยี่หูโดดตูมต้นไม้อ้าวเฟลเลยจ้ะลงไม่สวยนะครับโอเคครับผมวันหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you again ครับผมนี่เอารถมาล้างสักหน่อยดิยูหูไปแล้วบ๊ายบาย